สวัสดีครับพี่ๆวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะว้าวอ่ะใส่ซาวด์เอฟเฟคให้ตัวเองด้วยสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมวันที่ไม่วุ่นวายของวุ่นวายสตอรี่อ่ะพี่ๆฟังถูกแล้วครับบางวันเราก็ไม่วุ่นวายนะพี่อย่างเช่นเช้าวันนี้ที่พี่ๆกำลังจะได้รับชมวันนี้คือวันที่แสนจะสุขสบายของคนเลี้ยงหมาซะเหลือเกินพี่ๆเก่งอยากจะภาวนาให้มันมีวันแบบนี้ไปในทุกวันเลยครับพี่ๆเรามาชมกันเถอะครับพี่ๆว่าถ้าหากว่าวุ่นวายสตอรี่แก๊งสีข้าวไม่วุ่นวายมันคือเช้าที่แสนจะธรรมดามันสงบสุขและแสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมตามอรรถรสอัธยาศัยขี่จักรยานชมจักรยานปั่นจักรยานอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะตามอัธยาศัยตามจักรยานอะไรสายๆอะไรไปชมกันเลยพี่เห็นหนูจะทำอะไรอ่ะหนูจะออกไปไหนอ่ะหนูเห็นอะไรหนูลูกอ๋อมันเห็นไก่แต่ว่าพี่ๆไม่เห็นไก่นู่นน่ะมันเห็นไก่ถึงว่ามันพยายามจะออกนึกว่ามันจะปีนบ้านอะไรไหมน้ำแข็งอ่ะข้าวสวยนี่เขาก็มีนิสัยติดน้ำชอบน้ำตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะพี่ๆดูสิขนาดกินเขายังนอนกินเลยอ่ะแล้วเขาเป็นแบบนี้ทุกวันอ่ะพี่ๆกินน้ำก็ยามหายากน้ำสวยช่วยที่กินน้ำช่วยที่ร่างกายกินน้ำกันแล้วข้าวสวยยามหายากน้ำสวยนะบังกันนะสีน้ำไล่ไหลเดืองได้ข้าวดึงได้สวยเกิดมางามนี่มองมุมเด็กกับงามเนาะมองมุมขังกับงามโอ้ยจะเป็นเกิดมางามแล้วก็ซิ่งในความงามจะของสวยบ้านาเฝ้ามีลูกมีผัวเลยปิ้งโอกาสหาผัวไม่ก็ทักพี่น้องไปเบิ่งมันคุณลูกสวยขนาดนั่งตาคุณรับอยู่บุญเออนั่งหน้าโง่ครับนั่งหน้าโง่ๆเฉยๆครับผมเออแค่นั่งหน้าโง่ๆเฉยๆเลยครับเพราะว่าแค่นั่งหน้าโง่ๆก็หล่อเกินไปแล้วครับหล่อเกินไปไม่ไหวเหนียวขอร้องพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับอย่าหลงรักเหนียวมากเกินไปเพราะเหนียวไม่อยากหักอกใครเหนียวไม่อยากทำให้ใครเจ็บเพราะข้าวเหนียวอีกแล้วครับผมเพราะว่าสาวข้างบ้านก็หนีข้าวเหนียวไปแล้วมาอะไรเกิดมาช่างหล่ออะไรขนาดนี้ทำไมฟินอะไรขนาดนี้เหนียวมีคำคมบาดใจมาฝากพี่ๆครับพี่ๆถึงเหนียวจะดูหน้าโง่แต่เหนียวก็มีคำที่ใหญ่โตและอลังการนะครับพี่ๆเอาจริงๆนะครับพี่ๆถึงวันมันจะสบายมันก็ดูสบายสบายเกินไปนะครับพี่ๆมันดูไร้สาระมันดูแบบไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ได้เลยมันไม่น่าจะปั่นป่วนนะครับพี่ๆหมาตัวนี้มันไม่น่าจะปีนหลังคาได้ด้วยซ้ำพี่ๆมันดูเฉื่อยเอื่อยเฉื่อยแฉะหน้างูขี้กระโปงหมาเลยครับพี่ๆทุกคนว่าเมื่อกี้ผมพูดคำว่าพี่ๆไปกี่คำเอ้าถัดไปนะครับพี่ๆเราจะพาไปชมความหล่อของข้าเจ้าหมากวนตินเซเลบชื่อดังของเรากันครับพี่ๆดูสิขนาดมันนั่งโง่ๆมันยังหล่อเลยครับพี่ๆทุกคนลองฟังนะว่าเก่งพูดว่าพี่ๆเนี่ยกี่คำแล้วดูแน่ข้าเจ้ามันหล่อนะข้าเจ้าอ่ะสวยจังมาหล่อจังไหนนะผัวสวยแน่นะสวยกว่าสิมีผัวนี่สวยคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกได้เลยปากกระจายเลยมันเป็นผัวนะถ้าสวยก็ง่ายเลยสวยว่าสวยไปติดไปประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ล่ะความงามความจริงความหยั่งกระจบจะสวยเบิร์นเนาะเกิดมาผู้จบผู้งามค่ะคุณไอ้เฉียงอย่ามาหัวเฉียงนะสวยกับงามกระดอกกระเดียอย่าเฉียงอย่าเฉียงเอาซุ้มเข้ามาหนาคุณดีซุ้มเข้ามาอันก็ว่าสวยกับงูยางสวยก็จบก็งามก็ด้วยแม่ลูกสวยก็จะแม่เกิดมาหนางูหนาปึกหนาขี้กระลึงคักบังพี่น้องบังหนามันจะแม่นมันงูคักเนี่ยแบบนี้เนาะบังแม่ขนาดมันนั่งหลับมันยังบังงูอุ้มมันน้ำไหลมันไหลน้ำไหลมันไหลตัดแผลไปบังหนาพอแม่ไหมพี่น้องโคตรรอเลยพอแม่หนาคุณหนานอนแท้ตีนอยู่บนหนาโอ้ยบักหนาบังไอ้ตองมาสู้มาตอนมึงแท้ตีนพอดีเศร้าด้วยแม่เศร้าเด็กกับเจ้าเศร้าอย่านั่งกินตีนเสียบุคลิกเสียเรียบซื่อดังของหมาประเทศได้เบิร์ดแบบหุ่นเขี้ยแม่มาหนินั่งกินตีนนะผัวคุณเอาคุณดับไปเรียบพ่อ
ขั้นเนาะแกแมนมาขั้นเสียงกูก็เป็นยังสี่วันนี้สองหมุนไหวสตอรี่ไหมโอ้ยขั้นฟอกินโอ้ยไอพี่น้องเห็นอยากอายพี่น้องเห็นว่าเขินอยากอายไปเบิ่งอีสากคุณมึงพี่น้องไปเบิ่งอีสากไปเบิ่งอีสากแต่แม่ยังมาซุ่มนะกูอยากอายยังว่าไปอีกอยู่กูแกอยากอายเป็นเด้แม่มันนี่กูเกิดมาเป็นหมาซื้อเล็บซื้อดัง5ขวดซีนมึงเอ้ยกูมานอนแช่ตีนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเสียความรอกูเบิดพี่น้องมาที่นี่ไอ้ฮะบะอีแซกผมอีอวดอีอึงยึงคุณน่ะแดกซุ่มมือซุ่มเว้นแดกจนอึงใครเบิดจะมาซุ่มความรอกูไปบะอีแซกเราไปดูข้าวสารกันเถอะครับพี่อีอ้วนประจำบ้านของเราแก๊งสีข้าวตัวนี้อ้วนที่สุดแล้วฮึอวดคิ้วหนูเลยบ่พ่ออวดคิ้วหนูเลยติวันนี้ความสวยความงามอยู่แม่บ่วันนี้พ่อแม่อวดกล่องกับพ่อฟุ้งกันจ้ะพ่อเดี๋ยวเราลุกไปหาข้าวสากกันนะครับพี่ดึ๊บออดอีสากมึงจะแม่งเกิดมาอ้วนมาใหญ่ขนาดสากเนาะมึงกินหมาหรือมึงกินโอมังกรเข้าไปนี่อีสากป๊อดโถโคตรอ้วนป๊อดอีสากอย่ามาหาผู้พี่คนอ้วนเด้อหนูอ้วนหนูกับไปอ้วนจังหัวไผ่เด้อหนูกับอ้วนจังไรพ่อนั่นแหละพ่ออย่ามาหาทายกันสู้ขนาดอยากให้ตื่นติอยากนอนคืออย่างนี้บ้างแล้วตาก็รับแล้วรับอีกปิดแล้วปิดอกอยู่ปิดกล่องเด้อโอ้ยอยากนอนดีมื้อคืนก็นอนดึกตื่นแต่แค่ตีสี่คุณน่ะตื่นมาพร้อมบักข้าวเหนียวน่ะมันสิปวดเหี่ยวมันก็ร้องโวยวายไปแต่โอ้ยตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้ยพอไว้แล้วพอไว้แล้วตาปิดแล้วโอ้ยปิดแล้วปิดแล้วอย่ามาหาหนูอย่ามาหาอยากแล้วพี่น้องเด้อตื่นแต่ตีฟีออกมาเหี่ยวมาฉี่นั่นแบบเขาเหนียวแล้วบ่ได้นอนเลยนี่เขาแต่สิได้เวลาพักผ่อนนี่นะรับก็ได้รับก็ได้รับก็ได้มิดเลยปิดตาปิดตาบ่ไว้ละโอ้ยโอ้ยได้นอนมาแล้วคุณน้องก็สิรับเนี่ยครับแค่นี้นะฝันดีได้พี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจุ๊บๆนะ